สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ทุกท่านตระหนักถึงหน้าที่เราไม่ได้มีความต้องการที่จะถ่วงเวลาหรือขัดขวางการทำงานของรัฐบาลดิฉันเชื่อว่าทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเราเห็นด้วยค่ะอย่างไรก็ดีค่ะดิฉันมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงความกังวลต่อการใช้จ่ายเงินกู้ผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พ.ศ. 2563ซึ่งเป็นมาตรการทางการคลังจำนวน1ล้านล้านบาทของรัฐบาลในการแถลงต่อสภาเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้เหตุผลที่มาของการตราพระราชกำหนดฉบับนี้โดยอ้างถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบโควิด-19 ซึ่งดิฉันขอยืนยันความเสียหายอีกครั้งหนึ่งว่าวิกฤตโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ท่านประธานที่เคารพคะรัฐบาลจะอ้างว่าเศรษฐกิจของประเทศทรุดหนักเพราะโควิด-19 อย่างเดียวคงไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเราดูให้ดีค่ะก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดเศรษฐกิจของไทยของเราก็เริ่มที่จะแย่แล้วค่ะเศรษฐกิจไทยเราฟุบตัวก่อนประเทศอื่นปี2512ค่ะเป็นปีที่ยังไม่เกิดวิกฤตโควิด-19 GDP ของเราโตแค่ 2.4% ถือว่าต่ำมากแล้วนะคะโดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายค่ะขยายตัวต่ำสุดในรอบ21ไตรมาสเศรษฐกิจไทยไม่ได้พึ่งมาแย่ตอนที่เกิดโควิด-19 ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าการบริหารประเทศกว่า6ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอและเปราะบางมากและยังพิสูจน์ความผิดพลาดบกพร่องในการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดระยะเวลาการอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ค่ะสมาชิกแต่ละท่านอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างในเรื่องการลำดับความสำคัญและความเหมาะสมของแผนการใช้เงินของรัฐบาลแต่ดิฉันเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งที่สมาชิกทุกท่านเห็นตรงกันก็คือเงินจำนวน 555,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในระยะเฉพาะหน้ามีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถรอดำเนินการโดยวิธีการงบประมาณตามปกติได้และมีความเหมาะสมที่จะออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินแต่ดิฉันมีข้อสังเกตว่าทำไมเวลาที่รัฐบาลใช้เงินเพื่อเยียวยาประชาชนถึงล่าช้าไม่เร่งด่วนสมกับที่ออกเป็นพระราชกำหนดคะท่านประธานที่เคารพเงินจำนวน 555,000 ล้านบาทดูจำนวนว่าเยอะแล้วค่ะแต่มาดูเงื่อนไขที่จะเข้าถึงเงินกลับเยอะกว่าเงื่อนไขเยอะไปหมดค่ะแค่ประชาชนต้องต่อสู้กับวิกฤตโควิดครั้งนี้ก็หนักหนาสาหัสมากแล้วค่ะยังต้องมาต่อสู้เพื่อที่จะเข้าถึงเงินเยียวยาทำไมตอนที่รัฐบาลแจกเงินชิมช็อปใช้ให้ประชาชนไปเที่ยวไปช้อปปิ้งถึงได้แจกง่ายกว่านี้ค่ะแค่มีบัตรประชาชนแล้วก็มีอายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะมีสิทธิ์รับเงินชิมช็อปใช้ได้แล้วแต่พอถึงตอนที่ประชาชนเกิดวิกฤตมีปัญหาทุกหย่อมย่าค่ะรัฐบาลกลับตั้งเงื่อนไขผลักภาระให้ประชาชนต้องมาพิสูจน์ความจนมาพิสูจน์ความเดือดร้อนให้วุ่นวายขนาดนี้ค่ะนี่ขนาดรัฐบาลแจกเงิน 5,000 บาทยังทำให้ประชาชนด่าได้ขนาดนี้ค่ะถือว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะและที่สำคัญค่ะรัฐบาลจะมาอ้างว่าการแจกเงิน 5,000 บาทถือเป็นบุญคุณกับประชาชนไม่ได้ค่ะนี่คือเงินของประชาชนค่ะไม่ใช่เงินของรัฐบาลที่สำคัญค่ะรัฐบาลไม่ได้แจกเงินให้ประชาชนฟรีๆค่ะเป็นการให้โดยแถมหนี้จำนวน1ล้านล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยค่ะท่านประธานที่เคารพการแจกเงิน 5,000 บาทถือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในระยะเฉพาะหน้าเป็นการประคับประคองให้ประชาชนสามารถที่จะดำรงชีพได้ในช่วงระยะหนึ่ง
แต่ที่สำคัญกว่านั้นค่ะคือการวางแผนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวแต่ที่ผ่านมาค่ะแค่การแจกเงินซึ่งถือเป็นนโยบายที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดรัฐบาลยังทำให้ดีไม่ได้เลยค่ะแล้วตอนนี้จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจใช้เงิน400,000 ล้านบาทถือเป็นเงินก้อนสำคัญนะคะเพราะว่าต้องใช้ในการสร้างงานสร้างอนาคตค่ะแล้วก็เป็นการทำนโยบายที่ยากกว่าการแจกเงินหลายเท่าตัวดิฉันจึงสงสัยว่าแล้วรัฐบาลจะสามารถใช้เงินก้อนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนได้อย่างไรขณะนี้ค่ะมีคนตกงานอยู่ประมาณ7 ล้านคนยังไม่รวมน้องๆนักศึกษานะคะที่จบใหม่อีกประมาณ 500,000 คนที่หางานแทบไม่ได้แล้วก็ยังมีตัวเลขพี่น้องประชาชนอีก16ล้านคนที่รับเงินเยียวยาได้รับการพิสูจน์จากรัฐบาลแล้วว่าเดือดร้อนซึ่งก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่าเขาจะสามารถกลับไปมีอาชีพได้หรือเปล่าเศรษฐกิจที่หยุดไปค่ะเปิดมาใหม่ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะนี่จึงถือเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องสร้างงานให้กับประชาชนดังนั้นค่ะการใช้เงินกู้ก้อนนี้จึงต้องมีทิศทางแล้วก็ต้องชัดเจนแม่นยำแต่เมื่อที่ฉันได้ศึกษาบัญชีท้ายพระราชกำหนดฉบับนี้ค่ะปรากฏว่าเป็นแค่การวางกรอบแผนงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้แบบกว้างๆค่ะมีเอกสารเพียงไม่กี่หน้านะคะที่ให้สภาพิจารณาตั้งแต่วันที่17 พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้ชี้แจงเพียงแค่กรอบกว้างๆค่ะไม่ได้อธิบายรายละเอียดที่ชัดเจนมีแค่ชื่อโครงการค่ะรัฐบาลทำงานแบบกู้มาก่อนแล้วค่อยมาวางแผนคิดแผนงานตามทีหลังค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างแนวทางการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะได้จัดทำแผนงานและโครงการสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีรายละเอียดชัดเจนให้แล้วเสร็จก่อนค่ะแล้วจึงเสนอต่อสภาเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบสำหรับประเทศไทยค่ะพระราชกำหนดฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่19 เมษายนที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าผ่านมากว่า1 เดือนเศษค่ะรัฐบาลยังไม่พร้อมที่จะประกาศแผนงานหรือโครงการต่อหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดิฉันฟังรัฐบาลชี้แจงมาเกือบ3 วันเต็มค่ะยังมองไม่เห็นทิศทางและอนาคตของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ชัดเจนจากรัฐบาลท่านประธานที่เคารพคะถ้าพูดในข้อเท็จจริงค่ะหากดูตัวเลขการหดตัวทางเศรษฐกิจของไทยค่ะรัฐบาลน่าจะทราบว่าเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจจำนวน400,000 ล้านบาทไม่เพียงพอแน่นอนค่ะและน่าจะต้องใช้อย่างน้อย2 เท่าของงบลงทุนปกติของภาครัฐเพื่อชดเชยงบลงทุนของภาคเอกชนที่หายไปส่วนหนึ่งแต่นี่แค่เป็นเงินขั้นต่ำนะคะดิฉันไม่ได้กำลังบอกให้รัฐบาลไปกู้เพิ่มค่ะเพราะถ้าดูกรอบแผนงานนะคะที่รัฐบาลได้ชี้แจงมาดิฉันคิดว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลจะใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสามารถจัดสรรไว้ในระบบงบประมาณปกติได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพระราชกำหนดซึ่งในรูปแบบพระราชกำหนดนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้สภาสามารถตรวจสอบได้ครบทุกขั้นตอนค่ะและในพระราชกำหนดฉบับนี้ยังระบุให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีทุก3 เดือนแต่ให้รายงานต่อสภาแค่ปีละครั้งค่ะสรุปเงินก้อนนี้เป็นเงินของประชาชนหรือว่าเป็นเงินของคณะรัฐมนตรีค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะประการที่2ค่ะแผนงานและโครงการที่รัฐบาลจะใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจล้วนเป็นแผนงานเดิมที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้นค่ะเช่นโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเกษตรอัจฉริยะเกษตรมูลค่าสูงเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารไบโอเอคโนมีนี่คือตัวอย่างนะคะที่ท่านนายกหยิบชี้แจงต่อสภาไปท่านประธานที่เคารพคะในความเป็นจริงแล้วค่ะโครงการเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรทำให้สำเร็จตั้งแต่6ปีที่ผ่านมาแล้วหรือเปล่าคะไม่ใช่รอให้เกิดโควิดแล้วถึงมาระลึกได้ว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปภาคการเกษตรถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปประเทศที่ฉันสงสัยว่าโครงการเหล่านี้ค่ะเคยทำมาแล้วในห้วงที่ประเทศอยู่ในภาวะปกติก็ยังไม่สามารถทำให้สำเร็จเป็นรูปธรรมได้ค่ะและตอนนี้รัฐบาลจะเอามาทำในช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต
ดิฉันสงสัยว่ารัฐบาลจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรคะการนำเอาโครงการเก่ามาปัดฝุ่นตั้งชื่อใหม่แสดงว่ารัฐบาลไม่ได้มีความพร้อมในการวางยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมนี่คือความหละหลวมล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นค่ะดิฉันขออนุญาตขึ้นสไลด์แรกนะคะท่านประธานที่เคารพค่ะวิธีการใช้งบจำนวน 400,000 ล้านบาทนี้ดิฉันขอตั้งชื่อว่างบเบี้ยหัวแตกแจกทุกกระทรวงค่ะที่ดิฉันเรียกชื่อนี้เพราะรัฐบาลเปิดให้หน่วยงานทุกกระทรวงเสนอโครงการให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ค่ะซึ่งเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นจนดิฉันเองก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าเป็นการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลเพื่อแบ่งเค้กงบประมาณกันหรือไม่ขออนุญาตนำสไลด์ลงนะคะโดยเฉพาะแผนงานที่รัฐบาลระบุว่าจะพลิกฟื้นภาคการเกษตรของไทยเพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นกลับมาเข้มแข็งโดยจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำรองรับการเกษตรดิฉันทราบมาว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เสนอโครงการของงบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งวงเงิน 34,000 ล้านบาทเศษค่ะดิฉันเห็นด้วยนะคะที่รัฐบาลจะทำระบบชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรเพราะหัวใจของการทำการเกษตรก็คือแหล่งน้ำค่ะรัฐบาลจะไม่มีทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยเฉพาะภาคเกษตรได้ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบและยั่งยืนได้ท่านประธานที่เคารพคะแต่เมื่อดิฉันได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งตั้งแต่ปี2557ถึงปี2562ค่ะปรากฏว่าขอขึ้นสไลด์ที่2ค่ะค่ะปรากฏว่าตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วมไปกว่า 463,000 ล้านบาทถ้ารวมงบประมาณนะคะที่จัดสรรเพิ่มเติมในปี2562ถึงปี2563ค่ะรัฐบาลใช้งบไปกับการบริหารจัดการน้ำไปแล้วมากกว่า 500,000 ล้านบาทซึ่งมากกว่างบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ทั้งก้อนนี้อีกนะคะแต่กลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้เลยค่ะทุกๆปีค่ะยังมีแล้งสลับท่วมสลับแล้งค่ะแล้วเงิน 34,000 ล้านบาทที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอไปดิฉันไม่แน่ใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วทุกภัยน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ท่านจะไปทำอะไรบ้างคะมีแผนงานอย่างไรถึงคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาระบบน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวขนาด6ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลใช้งบประมาณมากกว่านี้เกือบ15เท่าตัวค่ะก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมและโครงการที่กระทรวงอื่นๆนะคะได้เสนอของงบฟื้นฟูเศรษฐกิจก้อนนี้ก็มีลักษณะแบบนี้เกือบทั้งหมดค่ะเป็นลักษณะการแยกกันขอค่ะโครงการกระจัดกระจายไม่คำนึงถึงความคุ้มค่าไม่มีความต่อเนื่องของโครงการลักษณะแผนงานนี้จึงเสมือนตั้งขึ้นเพื่อให้หน่วยงานขอแบ่งปันงบประมาณค่ะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนแต่อาจใช้แก้ปัญหาการเมืองภายในของรัฐบาลเองหรือไม่ดิฉันขออนุญาตนำสไลด์ลงนะคะท่านประธานที่เคารพการใช้งบประมาณก้อนนี้ค่ะต้องเอาให้แน่นะคะว่าเป็นการผลักดันงบประมาณสู่ชุมชนของประชาชนไม่ใช่ชุมชนคนกันเองค่ะ2ค่ะจัดการไปแล้วต้องให้ประชาชนได้ทำมาหากินค่ะไม่ใช่ให้ใช้หาเสียง3ค่ะบริหารจัดการงบไปแล้วค่ะต้องให้ประชาชนเกิดพลังในการดำเนินชีวิตไม่ใช่สร้างพลังของพรรคการเมืองบางพรรคค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะถ้ารวมเงินกู้1ล้านล้านบาทหนี้สาธารณะของไทยณเดือนกันยายนปี2564จะเท่ากับ 57.96% ของ GDP ค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่รัฐบาลบอกว่าอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐคือไม่เกิน 60% ของ GDP ถ้าพูดง่ายๆก็คือเรายังอยู่ในระยะปลอดภัยค่ะแต่รัฐบาลอาจลืมไปว่า
ยังมีความเสี่ยงที่โควิด -19 จะกลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกในหลายประเทศยังมีความเสี่ยงภายในประเทศแล้วก็มีความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจโลกค่ะถ้ารัฐบาลใช้เงินก้อนนี้อย่างไม่มีประสิทธิภาพไร้ทิศทางที่ชัดเจนไม่สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศได้ค่ะแล้วรัฐบาลหลังจากนี้ถ้าเกิดวิกฤตที่ไม่คาดฝันขึ้นอีกท่านจะทำอย่างไรต่อไปคะถ้าจะต้องกู้เงินเพิ่มหนี้สาธารณะของไทยก็ต้องพุ่งสูงกว่า 60% ของ GDP แล้วก็ต้องเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังแน่นอนดังนั้นเงินก้อนนี้ค่ะจึงเป็นเสมือนหน้าตักสุดท้ายค่ะที่รัฐบาลต้องใช้เพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเข้มแข็งและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19 ให้ได้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะแต่แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากเพียงใดก็ตามค่ะรัฐบาลจะไม่มีวันสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ถ้าไม่ยกเลิกการใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงแรกค่ะรัฐบาลอาจมีความจำเป็นต้องใช้พรก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแต่ณเวลานี้สถานการณ์ดีขึ้นมากแล้วค่ะการใช้พรบ.ควบคุมโรคก็เพียงพอแล้วค่ะถ้ารัฐบาลยังดึงดันที่จะใช้พรก.ฉุกเฉินต่อไปก็ไม่ต่างอะไรกับการที่งูกัดขาค่ะแต่แทนที่ท่านจะเอาเชือกมารัดที่ขาแต่ท่านกลับเอาเชือกมารัดที่คอค่ะก็กลายเป็นว่าคนจะไม่ได้ตายเพราะพิษงูค่ะแต่ตายเพราะเชือกที่รัดคอไว้อยู่รัฐบาลต้องยกเลิกเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นนี้เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะและทำให้เงินกู้1ล้านล้านบาทสามารถทำงานในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่เมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงต่อสภาว่าจำเป็นต้องใช้พรก.ฉุกเฉินเพราะหวั่นเกิดการโอลมานแต่ท่านประธานที่เคารพคะดิฉันคิดว่าคนที่โอลมานสับสนวุ่นวายไม่ใช่ประชาชนค่ะแต่คือรัฐบาลเองพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตั้งศูนย์สบค.ค่ะแล้วใช้พรก.ฉุกเฉินเอารัฐมนตรีเข้ากลุ่มทั้งหมดค่ะแล้วเอาปลัดกระทรวงมานั่งเป็นหัวหน้ารัฐมนตรีวันดีคืนดีค่ะพอมีการประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็เอาปลัดกระทรวงกลับมาเป็นลูกน้องค่ะนี่คือการบริหารประเทศที่แปลกประหลาดพิสดารที่สุดเลยนะคะถือเป็นการบูรณาการทำงานแบบใหม่ค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่านี่คือการทำงานแบบ New Normal ของรัฐบาลหรือเปล่าท่านประธานที่เคารพคะพรก.ฉุกเฉินค่ะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสได้จริงหรือไม่ดิฉันไม่แน่ใจค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะสามารถใช้ควบคุมตัวนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวันที่22พฤษภาคมได้เรียบร้อยค่ะเห็นชัดว่ามาตรการทางสาธารณสุขใช้ในการควบคุมไวรัสค่ะแต่มาตรการออกพรก.ฉุกเฉินใช้ควบคุมวัยรุ่นค่ะเชื่อว่าที่รัฐบาลออกพรก.ฉุกเฉินไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสแต่เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของคนที่ไม่เอารัฐบาลนอกจากนี้ค่ะเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 แบบนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งค่ะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เริ่มใช้ได้เพียงแค่2ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าล้าสมัยไปแล้วค่ะไม่สามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกได้และที่สำคัญที่สุดค่ะถ้าประเทศไทยของเรายังนอนกอดรัฐธรรมนูญปี2560ไม่แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาและไม่สามารถพาประเทศออกจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้เลยค่ะท่านประธานที่เคารพครับแผนการใช้เงินจำนวน1ล้านล้านบาทนี้ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลจงใจใช้ประชาชนเป็นตัวประกันค่ะเอาเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขจำนวน 45,000 ล้านบาทและเงินสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจจำนวน 400,000 ล้านบาทที่เป็นเสมือนการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลไปทำงบเบี้ยหัวแตกแจกทุกกระทรวงมาพ่วงกับเงินที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนจำนวน 555,000 ล้านบาทเป็นการบีบบังคับทางอ้อมค่ะให้รัฐสภาแห่งนี้ค่ะต้องอนุมัติพรก.กู้เงินฉบับนี้ทั้งฉบับทำให้การพิจารณาพรก.ฉบับนี้ดิฉันต้องกราบเรียนว่ามีความหนักใจเป็นอย่างมากค่ะถ้าจะไม่ให้ผ่านก็นึกถึงพี่น้องประชาชนที่รอเงินเยียวยา
รอใช้เงินอยู่แต่ถ้าจะให้ผ่านโดยง่ายค่ะก็คำนึงถึงความคุ้มค่าของแผนงานการใช้เงินและภาระหนี้สินค่ะที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันแบกรับจำนวน1 ล้านล้านบาทที่ยังไม่รวมดอกเบี้ยแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากี่ปีจะใช้หมดมีการคำนวณว่าขั้นต่ำค่ะต้องใช้เวลาในการใช้หนี้ก้อนนี้ไม่ต่ำกว่า80ปีค่ะท่านประธานที่เคารพระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่มีมาตั้งแต่ในอดีตมีคุณภาพดีเยี่ยมค่ะแต่ระบบการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาค่ะกลับล้มเหลวโดยสิ้นเชิงดิฉันค่ะขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้ความกล้าหาญในการปฏิรูปประเทศโดยเร็วเพื่อพาให้ประเทศไทยค่ะรอดจากวิกฤตครั้งนี้ก่อนที่จะจบการอภิปรายค่ะดิฉันอยากฝากไปถึงรัฐบาลค่ะทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสค่ะแต่ดิฉันขอให้รัฐบาลพลิกวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้เป็นโอกาสของประชาชนและประเทศชาติไม่ใช่โอกาสของรัฐบาลที่จะสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับรักษาเวลาได้ดีมากนะครับต่อไปเชิญท่านชูชาติอุตสาหะครับแต่ว่าก่อนที่จะท่านชูชาติจะอภิปรายนะครับผมขอแจ้งให้ทราบต่อจากท่านชูชาติก็เป็นคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์คุณจิเรยุห่วงทรัพย์แล้วก็คุณสมัครป้องวงนะครับต่อไปเชิญคุณสุชาติครับ10